ที่หันตั้งหน้านะก็คือเปลือกข้าวสาลีเนาะแล้วก็เห็นส่วนหนึ่งนะฮะโรงงานต้นเนี่ยนะครับก็มีป้ายนะครับรับซื้อแกนข้าวสาลีนะแกนข้าวโพดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นโรงงานต้นแบบที่อาจารย์ธนิตนะครับปาเข้ามาพอนะครับอันนี้จะอยู่ที่เวียงแก่นนะครับตอนนี้นะครับก็จะเข้าไปดูนะครับดูไอ้โฮงพิษไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้วัตถุหลักที่ใช้ตอนนี้ก็คงจะเป็นแกนข้าวสาลีนะครับที่เห็นตั้งหน้านี่นะครับก็พอดีเข้ามากันเนี่ยนะท่านใช้ได้หรอครับเดี๋ยวจะยกขึ้นครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคโอเควิวอยู่เทคเดอะวิดีโอ